สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูขุดมันจ้ะขุดมันคิกุยโมขุดมันอิโมค่ะขุดมันนะคะขุดมันตอนนี้กำลังต้นตายแล้วค่ะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นต้นตายแล้วนะคะหลังจากปีใหม่ดอกไม้มีนิดหน่อยก็เลยจะมาขุดมันหน่อยค่ะมันนี้คุณภาพมันดีค่ะทำให้เลือดหมุนเวียนดีค่ะคิคุยโมนะคนญี่ปุ่นเชื่อกินเป็นมันก็ได้ค่ะหรือว่ากินเป็นน้ำชาได้นะคะเอามาหั่นแล้วก็ตากแห้งทำเป็นน้ำชากินได้ค่ะหรือว่าต้มก็ได้ค่ะเอาใส่ไมโครเวฟก็ได้ค่ะเหมือนกันกับมันบ้านเราเหมือนกันกับมันธรรมดาค่ะแต่ว่าจะออกจะหัวเล็กหน่อยแล้วก็กินก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะก็มันเหมือนกันกับเผือกกับมันนะคะแต่ว่าเขาบอกกินมันคิคุยโมนี่จะทำให้เลือดหมุนเวียนดีแล้วก็จะป้องกันโรคเบาหวานได้ค่ะทำให้เส้นเลือดเดินให้ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานค่ะอันนี้สวนผักเรานะคะกึ่งนี้เป็นกึ่งสวนผักแต่ว่าทางนี้เป็นปลูกมันนะคะปลูกมันคิคุยโมมันนี้ชอบการต้องการดินเป็นดินทรายดินร่วนๆนะคะดินทรายนี่จะทำให้สีสวยด้วยแล้วก็ขุดง่ายด้วยค่ะแล้วก็ล้างง่ายด้วยมีดีหลายๆอย่างค่ะหมายถึงดินทรายมันนี้ไม่ชอบปุ๋ยเยอะนะคะอย่าใส่ปุ๋ยเยอะถ้าใส่ปุ๋ยเยอะต้นจะงามมากเกินไปค่ะแล้วก็จะทำให้ต้นงามมากเกินไปแล้วก็หัวจะน้อยค่ะธรรมดาคนญี่ปุ่นพูดนะถ้ามันจะถ้าต้นใหญ่เกินไปหรือว่าเครือใหญ่เกินไปนี่จะทำให้มันหัวเล็กนะคะใส่เป็นดินทรายแล้วก็จะเป็นดินที่ไม่มีปุ๋ยหน่อยก็ได้ค่ะเพราะไม่ต้องเน้นเรื่องปุ๋ยนะคะจะทำให้หัวดีกว่าอะไรนะคะใส่ปุ๋ยเยอะๆใส่ปุ๋ยไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ดินไม่ต้องดินดีที่สุดแต่เป็นดินทรายแล้วก็จะขุดง่ายแล้วก็อาจจะทำให้สีสวยค่ะโอ้โหมอยก็มอยก็โอ้สาดกลัวบึ้ดเกตกลัวมอยก็มอยก็กลัวสุดที่สุดโอ้ปล่อยจัดตักこれね新しいとこはねいいじゃん。いっぱい出るしどでかいの出た。切られちゃった。これだね。すごいね。これがこれとこれ出てきたんだね一本か。うん。新しいとこはいい。いっぱい出る。だから言ってるじゃん。植え替えんとダメだ。うん。だから肥料はいいけど植え替えたい。私今何野菜の肥料流れるかもしれないよここら辺。うん。とか土もふわふわしの。そう。おもうでかい。土もふわふわだし、おおすごい、もこいっぱい、そうそう、もう一個だ。もう一個。ปลูกเพื่อที่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสามีบุญสมปลูกแล้วก็กินทุกๆปีค่ะบ้านเรายังอ้วนอยู่แต่ว่าไม่ยังไม่มีเบาหวานนะคะเราก็กินมันนี้บ้างแล้วก็กินนิดหน่อยเพื่อป้องกันบ้างทำให้สุขภาพดีก็อะไรก็กินนิดหน่อยไม่ใช่ว่ากินเยอะๆกินทุกวันกินวันเว้นวันก็ได้ค่ะเลยวันนี้จะมาขุดหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากปีใหม่แล้วก็หนาวค่ะวันนี้ไม่หนาวนะคะวันนี้ขุดมันอุ่นแล้วก็มีแดดเลยขุดมันได้ดีๆแล้วก็จะล้างนะคะเวลาล้างเห็นไหมคะสีจะสวยค่ะถ้าเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นดินทรายนะจะสีสวยใครดูมันนี่แล้วก็ดูคลิปต่อๆไปนะคะบ้านเรามีมันมีดอกไม้ค่ะมีไปเที่ยวด้วยถ้าอยากจะดูรายการของมูลสมกดติดตามไว้นะคะจะได้ดูคลิปต่อๆไปจ้า